ไม่เกิดปัญหานะถ้าไม่เคารพกฎหมายมันก็เลิกหมดอ่ะทุกประเทศที่เขาเจริญวันนี้เขาเคารพกฎหมายทุกตัวจริงๆต้องตามดูแล้วกันนะของเรามีแต่ว่าจะชวนกันเลิกกฎหมายหรือชวนกันแก้ให้มากที่สุดเนี่ยผมว่ามันไม่รู้มันย้อนทางกันยังไงผมไม่รู้เลยและการแก้ปัญหาอะไรก็ตามต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ง่ายๆแก้เร็วๆแล้วจบได้รับความชื่นชมแล้วจบแล้วปัญหามันเกิดอีกไหมวันหน้าก็เกิดอีกนั่นแหละนะเราต้องแก้วิธีการคิดใหม่แล้วใช้สติปัญญาในแก้ทุกเรื่องประชาชนต้องมีส่วนร่วมเจ้าที่ก็ต้องเข้มแข็งกฎหมายทุกตัวต้องใช้ได้ถ้าทุกคนต่างลดการทำความผิดไปมันก็ไม่เกิดขึ้นสักอย่างอ่ะทุกอย่างมันก็การพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องต่างมันก็เดินหน้ามันเรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอนาช่วยกันนะครับทุกคนผมรับผิดชอบอยู่แล้วนะโยนให้ใครไม่ได้นายกก็รับผิดชอบแต่จะช่วยกันผมหน่อยแค่นั้นเองผมขอแค่นั้นแหละนะแล้วก็กรุณาฟังสิ่งที่ผมพูดบ้างนะผมเจตนาผมไม่มีอะไรใครทั้งสิ้นแต่ผมจะพูดแต่คำหวานอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ทุกคนชอบคำหวานแล้วเสร็จแล้วนั่นก็คือยาพิษสำหรับท่านนะการช่วยคนและช่วยในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นคือการให้ยาพิษวันหน้าท่านก็ตายอยู่ดีผมไม่ใช่คนแบบนั้นโอเคนะ